สหรัฐอเมริกานี่สู้จีนไงไม่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงยักษ์ใหญ่เขาจริงๆเนี่ยเป็น General Motors ค่ะท่านจะรู้จักบ้านเราไม่ค่อยเห็นรถซีเอ็มอะค่ะเออซีเอ็มเจนะ General Motors GMC G.M เขาจะมีรถบูอีกรถคาดีแลกรถเชฟโรเลตรถอะไรพวกเนี้ย GMC รถบรรทุกรถอะไรอีกอันหนึ่งที่ใหญ่ก็คือ Ford Motor ค่ะ Ford Motor ก็ เป็นรถฟงรถฟอร์ดไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่รู้จักชื่อนะมันเปลี่ยนชื่อมันเป็นการเมิร์จกันเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่าสเตลันติสอันนี้มันคือไคลส์เลอร์ดอ e จี e p อะไรพวกนี้นะสุดท้ายคือกลุ่มญี่ปุ่นอาจารย์ยังไม่ขยายความใช่ไหมว่าสหรัฐเนี่ยเขาไปสู้กับจีนยังไงเออไปสหรัฐมันสู้กับจีนด้วยวิธีการไม่ให้มึงเข้า ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามึงไม่ต้องมึงห้ามมาบ้านกูขึ้นกำแพงภาษีกี่เปอร์เซนต์คะคไม่จำไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าตั้งกําแพงภาษีนำเข้ารถยนต์จากจีนใน27เปอร์เซนต์เช่นว่าถ้า BYD ถ้าขายในจีนถ้าสมมติว่าราคา690,000บาทไปขายที่อเมริการาคาอยู่ที่ประมาณ870,000ไม่แต,<า>แต่ตอนนี้จีนเขาก็หนีค่ะเขาไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกอ้าวเพราะอ้าวก็มันเป็นเรื่อง free ท r a d อะ การค้าเสรมัน,ม,นมันเป็นเรื่องปกติก็เหมือนกัน<ช>ก็เหมือนกันก็อย่างอย่างเนีย้ยอย่างเสื้อผ้าส่งออกจากไทยติดไปตั้งโรงงานเสื้อผ้าสําเร็จรูปในเขมรส่งออก<ช>อ,อันนี้เป็นเรื่องปกติคือคือมันดูเรื่องแหล่งกําเนิดด้วยมันมีเรื่องเกี่ยวกับ WTO ด้วย<ช>มันมีเรื่อง เออ GSP เรื่องไอ้เรื่องไอ้สิทธิพิเศษทางการค้าผสมด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้เป็นแต่ละคนก็ต้องนั่งคิดเหมือนกับ B Y D เองก็ไปตั้งโรงงานที่เม็กซิโกแล้วก็ค่อยส่งไปขายที่อเมริกาใช่ใก็ส่งาาสก็ส่ผมถึงบอกว่าย่อส่งออกรถยนต์จากเม็กซิโกอ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่รถยนต์ของเม็กซิโกอ๋อจะม่จะม่ไหม,ไหมา